มาอวยพรวันเกิดดีกว่านะให้กับหนุ่มเจมส์มาครับหรือหลายๆคนบอกเป็นสามีแห่งชาติแม่เกิดไปเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังเลยนะคะแน่นอนนะคะว่าสามีแห่งชาติเราครบรอบวันเกิดทั้งทีดูหน้าตาสดใสมากบรรดาเมียหมอทั้งหลายเราก็อยากจะส่งของขวัญไปให้โดยเฉพาะเรื่องของเค้กวันเกิดคือเค้กเนี่ยถือเป็นคำอวยพรใช่แต่ว่าไม่ใช่แค่ก้อน2ก้อนไปดูค่ะว่าเขาได้กันกี่ก้อนและเป็นรูปอะไรบ้างอ่ะขอดูรูป10ก้อนเลยครับนี่นะมีก้อนจากพี่ปิ่นนะคะมาดูกันนะครับนี่คือเค้กทั้งหลายซึ่งมีในรูปแบบของทั้งเค้กก้อนคัพเค้กเค้กน้ำตาลปั้นที่ปั้นเป็นตัวหมอวัดนะฮะหรือว่าเจมส์มาขึ้นมาเค้กที่มีหน้าตาเค้กวุ้นเค้กช็อกโกแลตเค้กฟุตบอลนะฮะคือถ้าไม่บอกว่าเป็นวันเกิดเจมส์มานี่นึกว่าเข้างานประกวดเค้กกันอยู่นะคะรูปหัวใจนี่งานแต่งงานหรือเปล่านี่คือมาทั้งใจเลยเหรอแล้วมีรถแล้วมีคนเคียงคู่ด้วยคนนั้นคือใครอ่ะนั่นสิแล้วมีมอเตอร์ไซค์มีปริ้นรูปลงไปอันนี้มีปั้นเป็นมอเตอร์ไซค์เลยนะแล้วก็ปั้นเป็นตัวเจมส์มาเองแล้วก็นี่รู้ว่าชอบแมวโอ้โหคือเป็นหนุ่มชอบแมวไงเนี่ยเขามาแบบโอ้โหเขาเป็นแบบผู้ชายมุ้งมิ้งอะไรเงี้ยนะแล้วมีเป็นตัวอักษรนะฮะมี JMA เจมานะฮะโอ้โหนี่รูปแบบจริงจังอ่ะสีวาลินก็มาเหรอเพราะพรีเซนเตอร์ไงเจมากินหมดนี่น้ำตาลขึ้นแน่นอนนะฮะน่าจะขึ้นตาเลยล่ะฮะคือเท่าที่เรารันภาพมานี้น่าจะเกิน10ก้อนแล้วนะพี่อาร์มซึ่งแน่นอนครับว่านี่คือแฟนคลับเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะที่มาส่งให้ถึงมือบางคนก็คงแบบว่าฉลองกันเองที่บ้านแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้นะครับอ่ะนี่มีรูปตีกอล์ฟด้วยเป็นกีฬาที่เขาชอบเนี่ยนี่ของพี่ปิ่นนะคะลูกตี with love อาปิ่นอาปิ่นนี่ถ้าเป็นรูปอะไรคะเนี่ยตีกอล์ฟหรออ่าใช่แสดงว่าเจมมาชอบตีกอล์ฟนะคะแหมเดี๋ยวไปหัดกอล์ฟก่อนแป๊บนึงให้สอนไหมดีค่ะอันนี้นี่มาเป็นช่อดอกไม้โอ้โหนี่ส่งถึงกันหมดเลยนะฮะโอ้โหเยอะจริงๆอ่ะและไม่ใช่แค่ส่งเค้กมาครับแต่ว่าใน Tonight The Night ครับเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับหนุ่มเจมส์มาเขามาร่วมรายการและแน่นอนครับพิธีกรคนเก่งอย่างน้าเน็กแน่นอนครับงานนี้โอ้โหดูสิฮะแฟนๆของเจมส์มาร่วมชมจนสตูดิโอเกือบแตกนะใช่แล้วเยอะมากแล้วบอกเลยนะคะว่าโอ้โหเป็นการมาร่วมรายการที่ฟินมาก เพราะว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับที่อยู่ในสตูดิโอคือมีโอกาสได้ขึ้นมาเล่นเกมกับเจมส์มาเดี๋ยวดูกันนะคะว่าช็อตฟินฟินจะมีอะไรให้เราได้อิจฉาตาร้อนบ้างอ่ะนี่เขาร้องเพลงฟังเขาร้องหน่อยไหมพี่ดูเอาดูบรรยากาศของแฟนๆที่มาครับแฟนคลับเยอะมากเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจเราสวัสดีครับเฮ้โอ้คนเยอะจริงๆนะเน็กนี่แทบไม่มีที่ยืนนะฮะชื่ออะไรปุ้ยนะปุ้ยถือไมค์ไว้ตอนนี้เหลือหมายเลข1 2 4คุณเอาหมายเลขอะไรปุ้ยมีการจับหมายเลขฉลากเพื่อให้ได้ขึ้นมาเล่นเกมคุณไปไหนเปิดโอเคหมายเลข4คือมีดนตรีในหัวคิดเธอก็คือเล่นดนตรีแอลเลยเดี๋ยวน้องทิพย์เสียงกิ๊บไม่อยู่ใครของหนูเองอ๋อเหรอแล้วถ้าคิดเป็นทิพย์ขึ้นไปล่ะหนูว่าซบมันน้อยไปอะค่ะพี่อามจริงเหรอโอเคเลยฮะพี่คำหนึ่งในชีวิตเดี๋ยวดูคนนี้จะได้อะไรบ้างเต้นเหมือนพ่อไปทางแม่ไปทางผมให้คุณโอกาสแก้ตัวใหม่นะมิวสิกมานี่เขาเต้นอย่างนี้เลยเหรอโซเชียลมาแรงอยากจะหมุนแรงขอความเห็นใจที่ถ่ายติดถ่ายกันโอ้โหเดี๋ยวนะครับภาพที่พวกเราเห็นเนี่ยเหมือนหมีขึ้นจากน้ำแล้วก็เจมมาพยายามปฐมพยาบาลอยู่อะไรประมาณนี้เขินนะคุณได้เต้นกับผู้ชายคนนี้คุณสนุกไหมสนุกนะสนุกแต่หมีกับเจมมาผมบอกเลยนะคุณสองคนอย่าทำอย่างนี้ที่ไหนอีกโอเคขายเลยครับขอบคุณครับไปแต่ดูเขานะเขินอายยังไงก็ตามเวลาอายเนี่ยซบเจมตลอดใช่ไหมนี่มีแบบผู้โชคดีขึ้นมาหลายต่อหลายท่านด้วยกันแล้วก็ถือว่าเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆที่ทูไนท์เดอะไนท์เขาจัดให้แน่นอนครับว่าบรรยากาศที่มันเฮฮาแบบนี้อ่ะศิลปินดาราที่เป็นเพื่อนๆเจมส์มาเองครับก็เข้ามาร่วมในการอวยพรด้วยนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นมาร์กี้นะคะแล้วก็นี่พี่อาผู้จัดการส่วนตัวก็ลงรูปบอกว่าขอบคุณของขวัญวันเกิดจากมาร์กี้ด้วยเจมส์ได้ใช้แน่ๆนี่
ซื้ออะไรให้เนี่ยคิมมี่คิมมี่นะคะคุณนุชอนุสนิยาอ่านี่อดีตเมียแล้วนะเขาจบแล้วละครจบแล้วจ้ะนะฮะอ่ะยังมีอีกฮะโอ้ยายานี่ก็อวยพรนี่น่าจะเป็นตอนงานวันงานที่พี่เอสุภชัยจัดนะอันนี้น้องมิ้นชาลิดานี่หลายๆคนนะเขาร่วมอวยพรกันทั้งนั้นเลยนะนี่พี่กิ๊กดนัยนี่นะครับหนุ่มบอมธนินทร์นะคะนี่สุขสันต์วันแก่โอเคสุขสันต์วันแก่นะอาตีแล้วไปแมทช์รูปที่หน้าตายังไม่ตื่นเลยนะเดี๋ยวนะเจมาเกิดเมื่อวานเป็นสุขสันต์วันแก่ย้อนหลังเพราะฉะนั้นพี่อาเกิดวันที่1ครับผมสุขสันต์วันแก่ย้อนหลังนะคะแหมตอบว่าไม่ได้เลยนะนี่คุณเอาข้อความดารามาใช้เลยนะใช่ค่ะตอบว่าไม่ได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับให้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังทั้งพี่อาร์มแล้วก็หนุ่มเจมส์มากันด้วยนะคะ